สวัสดีค่ะพบกับช่องอมฤตปุระอีกเช่นเคยนะคะสำหรับคลิปในวันนี้นะคะจัดทำขึ้นมาเป็นพิเศษสำหรับท่านที่ชื่นชอบในธาตุกายสิทธิ์โดยเฉพาะเหล็กไหลค่ะคลิปนี้นะคะจะมีคาถาบูชาเหล็กไหลจันทรามาฝากกันค่ะที่ทุกท่านเห็นอยู่นี้นะคะก็คือเหล็กไหลจันทราค่ะเหล็กไหลจันทราเป็นแร่บริสุทธิ์ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเกิดจากการตกผลึกของลาวาภูเขาไฟตามตำราได้กล่าวไว้ด้วยนะคะว่าเหล็กไหลจันทรามีจิตวิญญาณขององค์เทพเทวาสถิตอยู่เป็นธาตุที่มีพลังงานชีวิตเช่นเดียวกันกับเหล็กไหลค่ะเรามาเริ่มคาถาเหล็กไหลจันทรากันเลยนะคะตั้งนโม3จบค่ะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทโธเมนาโถธัมโมเมนาโถสังโฆเมนาโถนโมวิมุตตานังนโมวิมุตติยาสักกะพระจะบูชาจะมหาบูชาข้าพเจ้าขอบูชาท่านผู้ดูแลรักษาธาตุอันศักดิ์สิทธิ์อันทรงฤทธิ์อนุภาพนี้อิสวาสุอิติปิโสภควาเหล็กไหลเจริญมาเจริญยิ่งเจริญดีสิ่งดีๆทั้งหลายขอจงได้หลั่งไหลมาหาข้าพเจ้าสัมมะสัมมาสัมมาสัมมะนะมะอะอุนะมะพัทธะนะโมพุทธายะตอนที่เราได้กล่าวคาถานะมะอะอุให้กำหนดจิตรับพลังเหล็กไหลเข้าไปที่นะที่หน้าผากค่ะมะที่หน้าอกอะที่แผ่นหลังและอุที่หน้าท้องที่จุดสะดือค่ะให้ภาวนาคาถาบูชาเหล็กไหลแบบนี้นะคะอย่างน้อย3จบในทุกๆวันก่อนออกจากบ้านค่ะและนี่ก็คือคาถาที่เรานำมาฝากในวันนี้ค่ะลองท่องดูนะคะสำหรับเหล็กไหลจันทรานะคะให้คุณวิเศษมากมายค่ะทั้งในด้านคงกระพันแคล้วคลาดปลอดภัยให้คุณในด้านเรื่องเมตตาเรียกเงินเรียกทองเข้ามามีโชคมีลาภให้คุณทางด้านป้องกันผีคุณไสมนต์ดำทั้งหลายทั้งปวงด้วยค่ะถ้าหากว่าชื่นชอบเรื่องราวเกี่ยวกับธาตุกายสิทธิ์แบบนี้นะคะอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะคะและอย่าลืมกดรูปกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ของเราด้วยค่ะและถ้าหากคลิปนี้ดีและมีประโยชน์ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสำหรับท่านที่กดติดตามกันแล้วนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะ